ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนู3เปรี้ยวทรงเครื่องนี่แค่ได้ยินชื่อผมก็น้ำลายสอแล้วเราต้องขอเกริ่นก่อนที่เราจะทำคือความจริงโจทย์ที่ได้รับมาคือกุ้งแห้งแล้วภาพที่เราลอยขึ้นมาเลยคือเลยทำกระท้อนทรงเครื่องมากแต่เผอิญว่าตอนช่วงที่เรากำลังทำกันอยู่นั้นกระท้อนหายากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำกระท้อนเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่ากรรมการจะไม่ได้กินของที่อร่อยเพียงพอเราก็เลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนผลไม้จากกระท้อนเป็นผลไม้เปรี้ยวตัวอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวมีระกำแล้วก็มีตะลิงปิงแต่ว่าตะลิงปิงเนี่ยถ้ากินทั้งอันก็จะดูแบบโหดร้ายกับกรรมการมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณกวินคุณกวินหั่นให้เราได้ไหมไม่ไหวเปรี้ยวมากเลยมะม่วง เรายังไม่ได้ขอให้คุณกินเลย คุณกินของคุณเองคนเดียวเราอยากได้เป็นชิ้นอย่างเงี้ย นี่อย่างเงี้ยแค่นี้อย่างเงี้ยหั่นไม่หั่นบวบอ่ะขั้นตอนการทำของเราเนี่ยใช้น้ำตาลปี๊บจากนั้นใส่น้ำปลาแล้วก็กะปิลงไปก้อนเล็กๆ1ช้อนอย่างเงี้ยรสเปรี้ยวของเราจะมาจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งคั้นมะขามให้เสียเวลาอีกต่อไปเพราะว่าเพียงคุณมีซองนี้ซองเดียวคุณก็จะได้ความเปรี้ยวที่เท่ากันทุกซองที่สำคัญสะอาดมากแล้วดูสีสวยแบบเนี้ยเข้มข้นบอกเลยแล้วก็คนส่วนผสมใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ค่ะให้ส่วนผสมของเขาละลายดีเราจะใส่น้ำไปนิดหนึ่งแล้วเราก็ใส่โจทย์ของเรานะคะแล้วเอากุ้งแห้งไปคั่วก่อนเขาจะหอมหอมใส่แค่นี้กุ้งแห้งจะมายำต่อตักไม่เจอก็ไม่ได้กินนะแล้วก็หอมแดงนะคะใส่หอมแดงลงไปโอ้โหนี่แค่น้ำยำผมก็อดใจไม่ไหวแล้วนะครับจากนั้นเราจะทิ้งน้ำประหวานของเราตรงนี้จนเย็นสนิทแล้วค่อยมายำสำหรับเรานะส่วนตัวแล้วว่าเวลาทำพวกทรงเครื่องอะไรเงี้ยเวลามีผักชีหน่อยมันจะหอมคือหั่นสับแบบหยาบๆไปเลยนี่ยังหยาบอีกเหรอคุณอ้าวนี่ละเอียดเหรอได้ผักชีแล้วเราจะมายำกันอันนี้คือที่ทิ้งไว้น้ำปลาหวานที่ทิ้งไว้จนกระทั่งเขาหมดเราก็จะมาปรุงรสเขาเพิ่มนิดนึงคือความจริงเขาเผ็ดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าของพวกนี้มันต้องรสจัดเนาะเราใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองก็ปรุงตามชอบนะฮะปรุงตามชอบเลยคือน้ำปลาหวานปกติมันจะออกรสหวานอยู่แล้วมันหวานนะครับใช่ใช่แล้วก็เราจะไม่ปรุงเขาเค็มนะคะเพราะว่าเราต้องการรสเค็มจากกุ้งแห้งเราใส่กุ้งแห้งแบบไม่ยั้งลงไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีระกำนะคะตะลิงปลิงนะคะที่คุณเทดดี้ช่วยเราปอกนะคะมะม่วงเราซอยเป็นเส้นๆอย่างนี้หน่อยหยาบๆหน่อยเราตั้งใจคือทำไมอ่ะทำไมเจ๊ชอบทำเมนูแบบยำๆแบบอะไรอย่างเงี้ยดูสิเนี่ยแล้วคือเราไม่อินเลยอะกับเมนูอะไรแบบนี้ทำไมนะทำไมอันนี้เป็นถั่วลิสงนะคะคั่วนะคะแล้วเราก็จะมีนี่นะคะมะพร้าวขูดนะคะนิดหนึ่งบอกเลยจนถึงตอนนี้นะฮะมีกุ้งแห้งอยู่ในเมนูนี้แค่ 5-6 ตัวเท่านั้นเองนะฮะความจริงเราจะเก็บไว้โรยหน้าเพราะเขาทำให้เราจำกัดมากเราก็เลยไม่กล้าใส่พูดจริงเราอยากให้เขาเห็นว่าแบบเรามีของไม่ใช่ว่าแบบไม่สนใจนะคุณทำไมน้ำลายมันต้องวิ่งอะเอาแล้วไหนคุณเทดดี้บอกคุณเทดดี้ไม่อินไงครับมันไม่อินกับเมนูอะไรแบบนี้แต่แบบพอเห็นแล้วมันแบบน่ากินชิมี นี่ทำเสร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับเมนูนี้เนี่ยจากนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวค่ะมะม่วงแกะสลักนี่เองครับที่ทำให้คุณนานาขอให้คุณเท็ดดี้เป่ายิงฉุกแพ้จะได้มีเวลาไปแกะ จากนั้นเนี่ยนะคะเรามีกุ้งแห้งป่นอย่าลืมนะอย่าลืมผักชีด้วยนะไม่ลืมคุณไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนั้นนะคุณห่วงตัวเองเหอะห่วงทำไมเมนูคุณห่วงตัวเองเหอะแล้วเราก็มีนี่คุณเครื่องเยอะไปอ่ะคุณเกินไปยำก่อนกินมันต้องคลุกไงคุณเท็ดดี้ยังไงโอ้นี่มันจานคลุกไปก็หล่นหมดอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ3เปรี้ยวทรงเครื่องเสร็จแล้วครับเมนูที่รวมความเปรี้ยวจากมะม่วงตะลิงปิงและระกำไว้ในจานเดียวกันพร้อมคลุกเคล้ากับน้ำยำที่ลงตัวบวกกับรสชาติของกุ้งแห้งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ยั่วน้ำลายมากๆเลยครับแม่ผมนี่หนักใจแทนคุณเท็ดดี้เลยครับทำไมฮะผมเห็นเมนูของคุณนานาแล้วเรียกว่าอะไรนะ3ยำกำชัยเนี่ย ผมขอเล่นวันนี้เรามีเมนูสลัดไก่กรอบเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำไก่กรอบ
เริ่มจากหมักสะโพกไก่กับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำไก่ที่เตรียมไว้ลงชุบกับแป้งจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำน้ำสลัดเปรี้ยวหวานใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่ซอสเปรี้ยวและเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายตักน้ำสลัดเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมเจียวเสิร์ฟคู่กับไก่กรอบและผักสลัดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยแหละค่ะกับเมนูน้ำพริกอ่องแหนมอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำแหนมหมูตราวาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนามาขยำให้เป็นชิ้นเล็กๆ เตรียมไว้ค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในครกโขลกจนพริกละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงกระเทียมและกะปิลงโขลกเข้าด้วยกันจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แหนมหมูตราวาสนาที่เตรียมไว้ผัดจนสุกเติมน้ำต้มจนเดือดใส่มะเขือเทศราชินีคนให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนมะเขือเทศนิ่มแล้วปิดไฟตักน้ำพริกอ่องแหนมใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับปลาทูทอดแคบหมูไข่เจียวชะอมผักสดและผักลวกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกอ่องแหนมรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่องWisco Wholesale โคราช Shopee Lazada